ข้าไปดูโดยที่ไม่ได้คาดหวังใดๆเลยครับกับ UITEL สัมผัสนั้นไม่มีวันลืมที่เป็นแบบนั้นเนี่ยก็เพราะว่าตัวอย่างภาพยนตร์ข้อมูลใดๆเนี่ยก็ไม่ได้หาไม่ได้ดูเลยครับรู้แค่ว่ามันเป็นเวอร์ชันรีเมคจากหนังเรื่อง Always ของทางเกาหลีและยังมีอีกเวอร์ชันหนึ่งที่เป็นของอินเดียด้วยซึ่งผมเนี่ยไม่เคยดูสักเวอร์ชันหรอกนะครับเข้าไปแบบหัวโล่งๆมันนี่แหละอีกเรื่องที่อยากจะพูดเลยก็คือส่วนตัวแล้วผมเนี่ยไม่ค่อยนึกอยากดูหนังดราม่าจากเอเชียสักเท่าไหร่ถ้าถามว่าทำไมก็เป็นเพราะว่าผมเป็นคนค่อนข้างจะเซนซิทีฟครับร้องไห้ง่ายอินง่ายอยู่พอสมควรโดยเฉพาะกับหนังแนวนี้จากจีนเกาหลีญี่ปุ่นเนี่ยจะมีเอลิเมนต์ความดราม่าที่หนักหน่วงขอใช้คำว่าโหดร้ายเลยแล้วกันครับเคยไหมครับอารมณ์ดูไปน้ำตาไหลไปใจเนี่ยก็แอบด่าคนเขียนบทว่าทำไมมันใจดำอมหิตขนาดนี้ทำไมทำกับพระเอกทำกับนางเอกได้ขนาดนี้มันเป็นบ่อยมากจริงๆครับพอเจอบ่อยๆแล้วมันก็กลายเป็นภาพติดตาครับว่าหนังรักเอเชียส่วนใหญ่จะเป็นอย่างนี้หนังเนี่ยมันดีมากจริงๆครับแต่ว่าดูแล้วมันก็จะกินพลังงานเราเยอะเหมือนกันดูแล้วเหนื่อยดูแล้วเศร้าดูแล้วด่าอะไรประมาณนั้นมาพูดถึง Your Eyes Tell กันบ้างเรื่องนี้บอกได้เลยว่าดึงดูดผมตั้งแต่แรกเห็นครับเริ่มจากโปสเตอร์กันก่อนเลยนี่เนี่ยมันคือรูปภาพปกมาตรฐานหนังรักญี่ปุ่นชัดๆแค่ดูผ่านๆเนี่ยก็รู้เลยแหละครับว่ามันดราม่าแน่นอนแรกๆผมก็รู้สึกลังเลนะครับแต่ว่าคราวนี้ผมตัดสินใจเข้าไปดูครับพร้อมกับความเชื่อมั่นในใจว่าเราเนี่ยดูหนังซึ้งๆมาเยอะแล้วภูมิคุ้มกันต้องดีขึ้นบ้างรอบนี้ตั้งใจว่าจะไม่ร้องไห้อย่างแน่นอนครับ Your Eyes Tell ว่าด้วยเรื่องราวของคน2คนฝ่ายแรกก็คือแอนโตนิโอชายหนุ่มผู้แสนลึกลับไม่มีใครรู้ที่มาแถมยังเงียบขรึมไม่พูดไม่จาส่วนอีกฝ่ายก็คืออาคาริหญิงสาวหน้าตาสะสวยมีนิสัยล่าเริงพลังงานล้นเหลือเรียกได้ว่าเป็นขั้วตรงข้ามกันเลยก็ว่าได้ทั้งคู่ได้มาพบกันโดยบังเอิญสองหนุ่มสาวได้มีโอกาสได้พบกันบ่อยครั้งเรียนรู้และสนิทสนมกันมากขึ้นถึงตอนนั้นต่างคนต่างรู้สึกได้ว่าอีกฝ่ายมีความหลังที่ไม่อยากจะให้ใครรู้นั้นซ่อนอยู่อดีตยังคงวกวนกลับมาทำลายพวกเขาอีกครั้งคราวนี้มันทั้งโหดร้ายและทารุณยิ่งกว่าเดิมแอนโตนิโอและอาคาริจะฝ่าฟันมันไปด้วยกันได้หรือไม่ความสัมพันธ์ของพวกเขาจะเป็นยังไงต่อไปติดตามได้ใน Your Eyes Tell ครับนี่คือเรื่องย่อที่ไม่อยากจะสปอยใดๆทั้งสิ้นครับไม่อยากจะพูดถึงมันเลยแม้แต่นิดเดียวเพราะต้องการจะให้ทุกคนได้รับอรรถรสของหนังอย่างครบถ้วนมากที่สุดนี่ถือเป็นจุดเด่นของ Your Eyes Tell เลยก็ว่าได้ก็คือการเล่าเรื่องนั่นแหละครับเริ่มมาเนี่ยผู้ชมจะไม่รู้อะไรเลยความปริศนาเต็มไปหมดแต่ทุกอย่างจะค่อยๆถูกเฉลยออกมาทีละเล็กละน้อยเรานั้นจะรู้สึกแบบเดียวกันกับตัวเอกภายในเรื่องค่อยๆรู้จักอีกฝ่ายเพิ่มขึ้นทีละนิดไปเรื่อยๆช่วงแรกถึงกลางของหนังเนี่ยมันมาตามสูตรหนังรักมาตรฐานแบบเป๊ะๆเลยครับมีความเขินอายตัวพระนางที่แตกต่างกันอย่างสุดขั้วแต่กลับเข้ากันได้อย่างไม่น่าเชื่อโดยเฉพาะกับอาคาริครับเธอมีเสน่ห์มากเหลือเกินล่าเริงสดใสแต่ก็มีความเป็นมนุษย์ไม่ได้โลกสวยไปซะทีเดียวเรียกได้ว่ามันไม่มีปัญหาเลยครับสำหรับช่วงต้นและกลางของหนังแม้จะเนิบๆแต่ก็ดูเพลินๆอย่างลื่นไหลแต่ติดใจอยู่นิดเดียวก็คือทุกอย่างมันดูคลีเช่ไปสักนิดครับมันดูจำเจมันเหมือนว่าเราเคยเห็นอะไรแบบนี้มาก่อนหน้านี้แล้วแต่ทว่าช่วงท้ายของหนังนี่แหละครับที่สำคัญจากที่เนิบๆช้าๆมันจะเปลี่ยนเป็นเข้มข้นอย่างคาดไม่ถึงตัวหนังจะเริ่มใช้ปมทุกปมที่ปูมาตั้งแต่ต้นนำมาขยี้แล้วขยี้อีกขยี้แล้วแล้วก็ขยี้อีกขยี้จนคุณคิดไม่ถึงว่ามันจะจบได้แบบนี้ครับหลากหลายอารมณ์มากๆมันเหมือนกับนั่งรถไฟเหาะครับบางช่วงที่ผมดูเนี่ยมีเผลอนั่งจิกเบาะตัวเกรงเหมือนกันลุ้นครับจำไม่ได้แล้วเหมือนกันว่าเคยดูหนังเรื่องไหนแล้วเอาใจช่วยตัวละครมากขนาดนี้มาก่อน Your Eyes Tell ทำให้อินได้ในระดับนั้นเลยแหละครับมันเล่นกับอารมณ์ของคนดูได้เก่งมากหักไปหักมาพลิกแล้วพลิกอีกอะไรที่ไม่เคยคิดว่าจะเป็นหนังรักเนี่ยก็มาหมดแล้วเรื่องนี้เนี่ยมีฉากแอคชั่นด้วยนะครับทำได้สนุกใช้ได้เลยแหละจะสังเกตว่าคลิปนี้เนี่ยผมจะพูดเกี่ยวกับเนื้อเรื่องน้อยมากสาเหตุก็เพราะว่าผมอยากให้ทุกคนได้เข้าไปดูแบบหัวโล่งๆครับปล่อยอารมณ์ให้หนังพาคุณไปก็พอสรุปครับถ้าถามผมเนี่ยว่าร้องไห้หรือเปล่าสำหรับ Your Eyes Tell ขอบอกเลยครับว่าไม่เหลือครับคิดไว้ครับว่าจะกลั้นได้แต่ก็ไม่ไหวเหมือนกันเจอฉากเด็ดเข้าไปเนี่ยน้ำตาแตกเข้าจนได้ครับ
ใครที่อยากหาหนังดราม่าหลากอารมณ์เนื้อหาเข้มข้นเรื่องนี้อาจจะเป็นคำตอบกับคุณครับนอกจากในแง่ความรักแล้วคุณจะได้เรียนรู้ในแง่ของการใช้ชีวิตไปอีกด้วยเราทุกคนมีจุดบกพร่องและต่างเคยผิดพลาดด้วยกันทั้งนั้นการยอมรับและให้อภัยตัวเองอาจจะเป็นทางออกที่ดีที่สุดครับสำหรับ UITEL นั้นค่อนข้างชอบมากเลยทีเดียวผมรู้สึกโชคดีมากๆครับที่ไม่พลาดกับหนังเรื่องนี้และไม่อยากให้ทุกคนพลาดเช่นเดียวกัน9เต็ม10คะแนนครับสำหรับ UITEL ถือว่าเป็นการเริ่มต้นปีใหม่สำหรับการดูหนังที่ดีครับและก่อนจะจากกันไปครับผมขอพูดถึงสิ่งหนึ่งที่อยู่คู่กับวงการหนังมาอย่างเนิ่นนานนั่นก็คือป๊อปคอร์นนั่นเองครับเพราะว่าล่าสุดเนี่ยผมเห็นทางเมเจอร์ซีเนเพ็กเขามีป๊อปคอร์นรูปแบบใหม่ๆรสชาติใหม่ๆมาขายเยอะเลยแหละโดยใช้ชื่อว่าป๊อปสตาร์ครับมีทั้งแบบนำไปเข้าไมโครเวฟเองในรูปแบบออริจินอลเวลาดูหนังที่บ้านก็สามารถกินป๊อปคอร์นเพลินๆได้ครับหรือจะเป็นแบบรสชาติพรีเมียมที่มีหลากหลายรสชาติให้เลือกซึ่งผมเนี่ยมีโอกาสได้ลองกินไปหนึ่งรสชาติครับก็คือช็อกโกแลตแอนด์คริสปี้สตรอเบอรี่นั่นเองเขาบอกเลยครับว่ามันเป็นสัมผัสใหม่ของการกินป๊อปคอร์นจริงๆความหวานของช็อกโกแลตที่ลงตัวและความเปรี้ยวที่ได้จากสตรอเบอรี่อบแห้งพอมันมาผสมกันนะครับแหมอร่อยจริงๆครับอันนี้เนี่ยไม่ต้องเชื่อผมก็ได้นะครับแต่อยากให้ทุกคนเนี่ยไปลองเอาเองยังมีอีกหลากหลายรสชาติให้เลือกด้วยลองเลือกรสชาติที่ชอบดูก็ได้ครับที่สำคัญเนี่ยถ้าเกิดว่าช่วงนี้งานยุ่งแต่ก็ยังอยากกินป๊อปคอร์นอยู่ก็สามารถสั่งป๊อปสตาร์ผ่านทางแอปสั่งอาหารต่างๆได้เลยนะครับรายละเอียดสนใจเพิ่มเติมก็ดูตามภาพได้เลยครับและท้ายที่สุดเช่นเคยครับ UITEL สัมผัสนั้นไม่มีวันลืมจะสนุกอย่างที่พวกเราบอกหรือไม่ป๊อปคอร์นจากป๊อปสตาร์จะอร่อยอย่างที่เราบอกไว้หรือเปล่าคุณเท่านั้นเป็นคนพิสูจน์ครับ10ตา10ปากมาบอกเนี่ยก็ไม่เท่ากับได้ลองเองไปพิสูจน์กันเองได้เลยครับที่ Major Cineplex ทุกสาขาใกล้บ้านคุณครับ